ความรู้อนุบาล2สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาทบทวนความรู้ที่น้องๆเรียนกันมาดีกว่านะครับใครจำได้บ้างครับว่าส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์น่ะมีอะไรบ้างคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ครับจอภาพหรือมอนิเตอร์มีลักษณะคล้ายกับจอทีวีมีไว้แสดงภาพแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาไว้ป้อนข้อมูลตัวเครื่องหรือเคสมีเอาไว้เพื่อเก็บข้อมูลและข้างในตัวเครื่องก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเมาส์มีลักษณะคล้ายกับหนูเอาไว้ควบคุมเคอร์เซอร์ที่อยู่หน้าจอเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์มีไว้สำหรับพิมพ์ภาพหรือข้อความลงบนกระดาษสปีกเกอร์หรือลำโพงประโยชน์ของลำโพงก็คือมีไว้ขยายเสียงให้ดังขึ้นแต่ไม่ควรปรับลำโพงให้ดังมากนะครับเพราะว่าจะทำให้รบกวนผู้อื่นเรื่องต่อไปก็คือประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้างล่ะครับพี่คลิกคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเอาไว้พิมพ์งานเอกสารก็ได้ใช้วาดภาพหรือระบายสีก็ได้หรือจะเอาไว้เก็บข้อมูลและก็แสดงภาพสามารถพิมพ์ผลงานต่างๆออกมาผ่านเครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์ออกมาเป็นภาพสีสันสดใสแบบนี้หรือเอาไว้ดูหนังฟังเพลงก็ได้และยังเอาไว้ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังได้เรื่องต่อไปก็คือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นที่เกาะอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ควรนำน้ำมาดื่มใกล้คอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์แล้วให้ใช้ผ้าคลุมคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกต่อไปเป็นเรื่องของการกดดับเบิลคลิกที่ไอคอนครับเราสามารถเปิดโปรแกรมด้วยการเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอนโดยการขยับที่เมาส์นะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องปุ่มบนแป้นพิมพ์นะครับปุ่ม Space Bar เป็นปุ่มที่ยาวที่สุดบนแป้นพิมพ์ของเรามีไว้กดเมื่อต้องการเว้นวรรคปุ่ม Caps Lock มีไว้กดเมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับปุ่ม Escape มีไว้กดเมื่อต้องการออกจากโปรแกรมหรือยกเลิกคำสั่งนะครับปุ่มฟังก์ชันมีอยู่12ปุ่มอยู่แถวบนสุดของแป้นพิมพ์ของเราครับปุ่ม Enter มีไว้กดตกลงเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับปุ่ม Delete มีไว้กดเพื่อลบตัวอักษรทางด้านขวามือของเราครับส่วนปุ่ม Backspace มีไว้กดเพื่อลบตัวอักษรทางด้านซ้ายมือของเรานะครับปุ่มลูกศรคือปุ่มที่อยู่ทางด้านขวามือของแป้นพิมพ์มีไว้เพื่อควบคุมทิศทางของการบังคับขึ้นลงซ้ายขวาน้องอย่าลืมนะครับคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายก็จริงแต่น้องๆก็ต้องรู้จักเลือกใช้ให้เป็นเวลาหรือให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแนะนำนะครับเราถึงจะเป็นเด็กที่ฉลาดรู้เท่าทันเทคโนโลยียังไงล่ะครับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมป.1 นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย